สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชแล้วทีนี้ดันนึกเล่ว่าครับแม่ก็ประกันตัวนี่ก็ต้องเที่ยวทิศหลายอย่างแล้วตั้งว่าเงินเหมือนกับตั้งเขานี่ก็ยึดทรัพย์ยึดลักทรัพย์มันแล้วก็ตำรวจก็ตามจับซึ่งถ้าว่าตันพิจารณาตามคำพิพากษาตามคำฟ้องงงตำรวจนั้นจ้านั้นครับไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเดือนตั้งเป็นจ้ามปั่นล้านครับเพราะว่าตั้งด้านนี้ก็ยังอยู่เสียแป้งอึดอัดใจอัดคลิปอีกรอบย้ำถูกกลั่นแกล้งชี้สารไม่ต้องมีก็ได้หากเชื่อตามคำร้องของตำรวจจะไม่ต้องมาเสียเวลาสู้คดีมีอีกเรื่องที่ตนอยากจะพูดคือเรื่องของศาลตนอยากกราบเรียนประธานศาลฎีกาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นจังหวัดพัทลุงตอนที่ถูกคดีมีตนคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวคนอื่นได้ประกันตัวหมดตนขอถามคนอื่นที่โดนคดีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่มีสาเหตุอะไรที่ได้ประกันตัวตนถูกกลั่นแกล้งใช่ไหมมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับวงเงินที่วางประกันตัวนั้นตนทำธุรกิจซื้อรถมาแถมเป็นหนี้มีอู่ซ่อมรถถูกเขาฟ้องเพราะไม่ได้ส่งรถให้ลูกค้าร้านต้องปิดเพราะผมไม่อยู่ตนขอถามว่าทำไมไม่กำหนดวงเงินมาให้เพื่อคนที่ถูกคดีไปวางหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวจริงๆผมไม่ได้คิดจะหนีถ้าไม่พิจารณาให้ดำเนินคดีจริงๆท่านวางมาเลยเป็นเงินเท่าไหร่ที่ผมจะไม่สามารถประกันได้ตั้งมาเลย10ล้าน100ล้านเพื่อไม่ให้ผมได้ประกันแต่ถ้าผมหามาได้ตามเงื่อนไขตามประกันหากติดกำไร EM ผมก็ยอมซึ่งผมแจ้งไปหมดแล้วแต่วันนี้ผมขอถามว่าดุลยพินิจของท่านคืออะไรอะไรที่ไม่ให้ประกันตัวตนมีครอบครัวธุรกิจพังเป็นบุคคลล้มละลายถ้าลองปลอมตัวเข้าไปอยู่ในเรือนจำบ้างดูว่าจะเป็นยังไงคนที่ไม่ทำผิดจริงก็มีอยู่เช่นคดียาเสพติดคดีฆ่าผู้อื่นเป็นต้นท่านลองนึกถึงดูหากไม่ให้ประกันตัวว่าต้องเสียสิทธิ์หลายอย่างท่านแค่วางเงินประกันมาถ้าหนีก็แค่ยึดทรัพย์ที่ได้ประกันไว้แล้วก็ตามจับหากพิจารณาตามคำฟ้องของตำรวจศาลไม่ต้องมีก็ได้ผมคิดว่ายุบศาลทิ้งดีกว่าให้ตำรวจตัดสินไปเลยไม่ต้องมาพิจารณาสู้คดีในชั้นศาลจะต้องให้ผมเสียค่าทนายทำไมเพื่อสู้คดีเพราะเมื่อพิจารณาออกมาก็เชื่อตามคำของตำรวจทั้งนี้กำหนดมาให้ชัดเลยหากใช้อาวุธสงครามในการฆ่าผู้อื่นห้ามประกันตัวจะได้มีความกระจ่างชัดให้สังคมได้รู้ว่ามีคดีไหนบ้างให้ประกันตัวและคดีไหนบ้างไม่ให้ประกันตัวตนฝากไปให้แก้ข้อนี้ด้วยเพราะเหตุนี้จึงทำให้ตนต้องหนีออกมาผมต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงหากพูดถึงศาลไปในทางที่ไม่ดีและเสียหายเพราะมันเป็นความอึดอัดใจและพี่น้องทุกคนก็รู้ผมขอกราบขอโทษด้วยครับสวัสดีครับเนี่ยอีกคลิปนึงครับนะที่ผมมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของศาลนะครับผมอยากกราบเรียนประธานศาลฎีกาศาลอุทธรณ์และก็ศาลชั้นต้นจังหวัดพัทลุงผมตอนนี้ตัวกะดีครับผมผู้เดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวผมตามว่าคนอื่นจะรวดตุกกะดีพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ได้ประกันสาเหตุได้กับที่ได้ประกันแล้วคนอื่นก็ได้ประกันหมดแต่ผมคนเดียวไม่ได้ประกันตัวผมตุกกันแกล้งใช่ไหมครับมีปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐแล้วผมอยากตามว่าหลังจากวงเงินนั้นว่างให้ก็ประกันตัวกับผมนี่ทำธุรกิจซื้อรถมาติดดีเราไปกู้มีอยู่ร่วมรถนึกก็แจ้งความอยู่ไม่ได้ตรงขึ้นรถอ้ายกับลูกค้าตรงอ้ายก็ไม่ได้เพราะว่าต้องจริงผมไม่อยู่ธุรกิจต้องจริงถึงผมตามเลยกับท่านว่าทําไมเดี๋ยววงเงินรักษาตันกําหนดมาเลยครับเพื่อให้เขาไปพิจารณาในการตรวจดีจริงผมไม่ใหญ่นี่หรอกครับต้องไปพิจารณาตรวจดีตันว่างเลยวงเงินแต่เลยหรือว่าตันตั้งกำหนดใหญ่ผมได้ประกันได้ก็ตันตั้งมาเลยว่าวงเงินทิพย์ล้านร้อยล้านเผื่อไม่ให้ผมได้ประกันจะผมมาได้ก็
เอาเลยครับไอ้เงินเคยตามเดียวได้ประกันติดอิ่มกับผมโยมผมเขียนไม่ได้ครับว่าติดอิ่มก็ได้ยินยอมให้ติดอิ่มแล้ววางรักษาประกันตัวท่านนึงได้มีความเป็นตั้มไม่ดุนละพินิจก้องตานั้นดุนได้เลยครับผมตามเลยว่าดุนได้เลยเอาในคิดกับเตว่าแม่ไอ้ก็ประกันตัวรู้ไหมก็มีกรอบกลัวนึงก็ต้องเตี้ยเลยมึงธุรกิจเป็นบุคคลลมาไล่บางคนกับเมียไปนะตันลงปลอมตัวก้าวไปเลยอยู่ไอ้ล่างมั่งนะครับว่าบันหรือคนที่ไม่ติดจริงก็ยังคนที่ไม่ได้ทำก็ดีครับของที่เวลาติดอยู่ก็ดีอย่าได้ติดมั่งก็ดีก้ามั่งที่ไม่ได้ทำลงปลอมตัวไปเลยทักทีนะครับตันแล้วทีนี้ตันนึกเล่ว่าครับแม่ก็ประกันตัวนี่ก็ต้องเชื่อทิศหลายอย่างแล้วตันว่าเงินเหมือนกับตันเขานี่ก็ยึดทรัพย์ยึดลักทรัพย์มันแล้วก็ตำรวจก็ตามจับซึ่งถ้าว่าตันพิจารณาตามคำพิพากษาตามคำฟ้องงงตำรวจนั้นตรานั้นครับไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเดือนต่างเป็นตรามพันล้านครับเพราะว่าต่างตรานี่ก็ยังอยู่ขี้ปั่นก้นเลวผมเล่บางคนครับตึกดียุบแต่ว่าผมว่าครับถ้าเป็นแบบนั้นไอ้ก็ได้ตัดทิ้นตำรวจเลยไม่ต้องมาพิจารณาทุกอดีตจันทร์ด้านไอ้ผมต้องเปลืองเบี้ยวขาตาหน้าตำรวจครับไอ้ทุกคนต้องเปลืองเบี้ยวขาตาหน้าครับไอ้ทุกคนต้องเปลืองเบี้ยเชื่อการมันลดในการติดละมาแต่ละครั้งญาติพี่น้องก็มาตึงพิจารณาตามคำตำรวจเชื่อตำรวจฉันลงนึกเล่ครับไอ้แกก็ไม่ครับว่างเงินจะจีนถ้าเมื่อไหร่กดีก้าวต้องกล้ำคือแม่ประกันท่านยืนมาเลยบอกมาเลยเชื่อเลยคดีนี้ห้ามประกันตัวเนื่องจากว่าใช้อาวุธสงครามในการเข็นฆ่าผู้อื่นกำนัดเลยยาเสพติดตาวนี้ไม่ให้ประกันให้จัดเจนเลยครับได้มีความจัดเจนกระจ่างไปว่าคดีไหนมั่งแม่ประกันคดีบันพื้นแม่ประกันไม่ใช่ว่าคดีตีว่าก็ไปตุบวัวตำรวจแม่ประกันปุ้มโยนรถวิ่งไปช่วยว่าจะจับนึกว่าคนไล่โต๊ะกะดีกันแต่ถ้าเป็นคนเล่นช่วยอาจจะไม่พลื้อเป็นพลเมืองดีแต่เป้งช่วยกลายเป็นผู้ต้องหากับผมเลยไม่กล้าช่วยก็เลยตั้งว่าก้มไปตาก็เลยครับตอนลั่งตั้งว่าก็เดี๋ยวจีงเป้าจริงเลยแต่ผมปกปืนอยู่ผมมีช่วยผมไม่อยากกล้าช่วยครับเราต้องเป็นเป้งกันพวกเป็นผู้ต้องหาเราผมอยากให้แกโกนี่กันนะครับแต่ผมได้นี่มากถ้าผมพิดอุดได้พิดปลัดก้าวตึงทันที่ให้ผมก็กราบก็ประกันประทานโทษกับแต่มันเป็นความมือรัดใจจากใจผมจริงๆครับแล้วผมว่าพี่น้องทุกคนก็ต้องรู้ต้องรับทราบก็กราบประทานอภัยโทษครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ